เฮ้ย Animal Crossing ว่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งในเกมชูโรงเกมเรือธงของ Nintendo Switch นะเกมที่ขายดีเพราะโควิดเพราะคนแม่งอยู่บ้านนี่เอง Animal Crossing โทนเสียวนะพัดเทลพัดเทลนะน่ารักนี่ไง Animal Crossing Animal Crossing ชุดนอนเหรอชุดอะไรอ่ะชุดกันลมนี่สินค้า Animal Crossing ปากกาอันนี้715เยนไม่แพงนะโอเคเลยสำหรับคนที่ชอบ Animal Crossing โดบุสึโนะโมรินี่คือชื่อญี่ปุ่นชื่ออังกฤษคือ Animal Crossing โอ้ใส่โน้ตบุ๊กกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กก็มีถุงหูรูดเป็นเซตเลย3ไซส์อันนี้2750เยนแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีผ้าอยู่แล้วเพราะกูอยู่พาหูรัดแน่ๆ660เยนมีแต่ผ้าผ้าเต็มไปหมดยังเป็น Animal Crossing อยู่เสื้ออันนี้เสื้อมีผมเช็ดเท้าด้วยวะไม่เคยรู้เรื่องอะดิ Animal Crossing ไปไวๆนิดนึงไม่ได้เล่นถ้าเราไม่มี Nintendo Switch เราจะได้เล่นได้อย่างไรโอ้แต่ของเยอะใช้เล่นของ Animal Crossing นี่ถือว่ามีเยอะพอตัวเลยนะนี่ดูโทนสีคือดูออกเลยว่านี่คือของ Animal Crossing ขั้วตรงข้ามกับ Mario และ Zelda อย่างชัดเจนแต่คนไม่ค่อยมาเดินเลยไปตรงนี้คนตอมอยู่ตรง Mario ซะเยอะแต่ก็ไม่น่าแปลกAnimal Crossing มันยังมีคนเล่นอยู่นะใช่ไหมตอนเนี้ยยังมีคนเล่นอยู่ใช่ไหมถึงแบบจะไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วแต่ก็น่าจะยังมีคนเล่นอยู่ปะ Animal Crossing เนี่ยดูสิน่ารัก Animal Crossing และแน่นอนครับขาดไม่ได้ครับผ้าอีกแล้วครับผ้าอีกแล้วครับผ้าอีกแล้วหรอวะผ้าเช็ดหน้าราคาประมาณ550กับ660เยนปนๆกันไปอันนี้ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อันนี้จะ 1,400 ละ 1,430 เยนแล้วถ้าแผ่นเล็กจะประมาณ330 550 660ปนๆกันนี่ก็ Animal Crossing นี่ก็ Animal Crossing ตุ๊กตาโอ้ตุ๊กตาราคาหลากหลายมีหมด 2,530 1,650 ตัวนี้ 1,650 กระต่ายกระต่ายใช่ไหมกระต่ายเถอะนี่ก็ 1,650 น่าจะเป็นเพื่อนกันกระต่ายส้มกับกระต่ายฟ้านี่ก็ 1,650 เฮ้ยมีกบด้วยเฮ้ยกูกลัวกบอ่ะไม่เอาไม่กล้าจับว่าแต่นี่1,980เป็ด1,980ทำไมเป็ดแพงกว่าน่ารักกว่าเหรอโหยแกะหนักเลยแกะนี่2,500เลยแกะนี่2,530เฮ้ยแต่แม่งน่ารักจริงว่ะต่อให้ไม่รู้จัก Animal Crossing ก็ยังรู้สึกได้ว่าไอแกะตัวนี้แม่งน่ารักใช้ได้2,530สปาตูนแล้วอันนี้สปาตูนทำไมมุมของเจ้ามีอยู่แค่นี้เองเจ้าไม่ได้รับความนิยมงั้นเหรอเจ้าเป็นเกมสาดสีแต่มันก็สนุกนะสปาตูนเล็กนิดเดียวเองถ้าเทียบกับเกมอื่นแต่คนก็เล่นเยอะนะผมมีสเก็ตบอร์ดด้วยสเก็ตบอร์ดสปาตูน 13,200 เยนสปาตูนมีแค่นี้เองของสปาตูนน้อยมันน่าน้อยใจยิ่งนักแต่เกมมันหนุกนะเคยเล่นทีนึง
นานมาแล้วแต่ไม่ใช่ภาคที่ลงสวิตช์อ่ะที่เล่นอ่ะภาคเก่ากว่านั้นนานแล้วอ่ะจำได้ว่ามันก็เพลินๆดีไปเปลี่ยนโซนเคอร์บี้มีใครรู้จักไหมเคอร์บี้เนี่ยเคอร์บี้ไม่รู้จักกันหรอนี่ก็รู้แค่ชื่อเหมือนกันว่ามันชื่อเคอร์บี้แต่ไม่รู้ว่ามันมีชื่อเรียงเสียงอะไรรู้แค่มันชื่อเคอร์บี้ใช่ไหมเคอร์บี้มึงชื่อเคอร์บี้ใช่ไหมเฮ้ยเขาบอกเคอร์บี้นี่ครบรอบ30ปีเลยนะกระเป๋าใบนี้ต้องไปไล่อ่านเลยแหละว่ามึงเป็นใครวะเคอร์บี้บาสบอมเหรออะไรอ่ะเป็นตัวที่แบบโดนน้ำแล้วมันจะขยายใหญ่ปะไม่รู้โอเคอันนี้ก็มาริโอในภาพรวมเดินผ่านไปแล้วรอบนึงอ๋อไม่ใช่วะยังไม่ได้เดินมาแต่เพียงแค่ของมันซ้ำอ๋อเอาของมาดักนี่เองเพราะตรงนี้มันใกล้แคชเชียร์เลยเอามาดักไว้เป็นรอบสุดท้ายว่าจะเอาไหมก่อนจะตัดสินใจซอยนี้ยังไม่เดินซอยนี้อะไรอ่ะอ๋อเสื้อฮะ 6,798 เยนนี่เสื้อลายนี้เสื้อแต่ทำแพ็กเกจเป็นกล่องโอ้แขนยาวก็มีนี่แขนยาวลายนี้ 6,798 เยนครับของเยอะดีนะโหนินเทนโด64จอยยังเก่ามันคืออะไรแผ่นยางเหรอไม่รู้ไปทำอะไรอ่ะหรือมันแค่ของที่ระลึกวะเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นแบบสมุดแผ่นกระดาษโน้ตไฟพดอิดทำมาในแพ็กเกจนี้เฉยๆเฮ้ยไอเดียดีว่ะนี้1,650 เยนเจ๋งเลยเป็นตลับจะมีคอมปะนี่ไงอ๋อ family สมุดโน้ตจะทำมาในธีมแบบโอ้ยเชี่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งจริงจะมีคอมเฮ้ยเจ๋งจริงเจ๋งจริงไอเดียดีแพงปะ550เยนเองเออเดี๋ยวเอาซะหน่อยดีไหมน่าสนใจอยู่มันไม่แพงมากอันนี้ให้คะแนนไอเดียเข้าใจออกแบบกระเป๋ากระเป๋าแถมผ้าผ้าได้เหี้ย 10,840 เยนผ้าแล้วอันนี้อะไรเนี่ยที่หนีบเหลือนไกลตัดเล็บวะที่หนีบซัมติงผ้าแล้วผ้าเต็มไปหมดมีแต่ผ้าอันนี้660เยนผ้าเฮ้ยอันนี้เสื้อเลยอ่ะเป็นเสื้อคลุมเลยปะเสื้อคลุมลุยจิมีมือเดียวอ่ะกางไม่ได้แต่คิดว่าใช่น่าจะเป็นเสื้อคลุมหาราคาไม่เจอว่ะขออภัยเดินกันต่อวงกุญแจกุญแจเจ้าผี 1,100 เยนอ๋อแต่ถ้าเป็นแก๊งฝั่งซ้ายนี้มาริโอลุยจิเนี่ย4ตัวนี้จะ 1,430 ไงมาริโอลุยจิโยชิเนี่ยแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้พวกตัวประกอบนี่ 1,100 พวกตัวละครหลักนี่ 1,430 สายมันยาวเลยนะคล้องอะไรก็ได้น่ารักตอนแรกนึกว่าพวกนี้มันจะแพงกว่านี้นะแบบขึ้นแบบ 2,000 เยนแต่โอเควะแม่งอยู่ประมาณแบบไม่เกิน 1,500 ราคารับได้สำหรับคนไทยของเล่นแล้วอันนี้ของเล่นไม้เบสบอลวะไม้ปลอมนะ 1,320 เยนเองเป็นพลาสติกนะหวังผลไม่ได้นะไม่ใช่มาตีเอาโฮมรันอันนี้อ๋อหมุดไว้ประดับกระเป๋าถ้าซื้อโทดแบ็กก็ซื้อพวกนี้ด้วยเก๋เลย
นี่ไงของเล่นของใช้ผ้าอีกแล้วผ้าเต็มไปหมดข้างหลังเราข้างหลังเราเป็นเลโก้เลยวะเลโก้แบบจริงจังอันนี้ 13,750 เยนไอสัตว์เลโก้จริงจังเลโก้แบบขั้นจริงจังขั้นสุดนี่ 4,300 เอ้ย 4,235 เยนเลโก้จริงจัง7ขวบขึ้นไปนะแต่กู30แล้วไม่น่ามีปัญหากับของเล่นมั้งเลยกันต่อโยชิอีกแล้วโยชิอยู่ทุกที่วะนี่อะไรอ่ะที่ปลูกต้นไม้เหรอก็ไม่รู้ขวดแบ่งมาในเต็มมาริโออ๋อนี่เกมนี่เกม Nintendo Switch เออที่นี่มีขายเกมด้วยจำไว้ในมาริโอคาร์ดดีลักซ์ 6,578 เยนก็คือเอาไปที่เคาน์เตอร์แหละเขาคงจะให้ตัวเกมมาถ้าซื้อเป็นโค้ดก็ได้เป็นโค้ดถ้าซื้อเป็นแผ่นก็คงได้แผ่นแต่ว่าเอาตรงนี้ไปจ่ายเข้าใจละเฮ้ยคอลเลกชันจอยว่ะวันนี้มีคุณค่าทางใจมากนะวัยเด็กจริงๆ Sega Nintendo Famicom นี่เนี่ย Zelda สมัยก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย Legend of Zelda เนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็น Nintendo Switch เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาก่อนนะเนี่ยเจ๋งว่ะเนี่ยทั้งเครื่องเนี่ยมีเกมเดียวที่คือ Zeldaเจ๋งว่ะนี่มาซื้อเกมได้นะนี่มาซื้อเกมได้มาซื้อเกมได้ทุกคนที่ช็อปนี้ซื้อเกมได้นี่เลยเกมอุปกรณ์เสริมต่างๆซื้อที่นี่ได้นะเกมก็ไม่น้อยนะตัวเครื่องน่าจะซื้อได้นะเขาโชว์อยู่เนี่ย Nintendo Switch Lite เนี่ยคิดว่าจะซื้อได้นะNintendo Switch Lite นี่สวิตธรรมดานี่ OLED นี่น่าซื้อได้นะดูหรือว่าตอนที่เราซื้อ Hogwarts Legacy มาเล่นเราควรมาซื้อที่นี่ปะนี่คือกูปักใจแล้วใช่ไหมว่ากูซื้อแน่ๆ Hogwarts Legacy เนี่ยอะไรยังมีเวลาคิดอีกหลายเดือนไม่ต้องรีบนี่พาให้ดูเกมเล่นๆก่อนเซลดาสปาทูน3สปาทูน2 Animal Crossing Mario Kart Live โอ้เกมเยอะทำไมเกมแม่งมาริโอหมดเลยวะนี่จอยคอนก็ซื้อที่นี่ได้นะสีโคตรเยอะเลยนี่จอยคอนธรรมดาคือเมื่อกี้มันโซนพาหุรัตไงตอนนี้คือเข้าพานเหล็กแล้วก็ต้องมีพวกนี้ขายเข้าใจได้อยู่ใกล้กันใครเดินพาเหล็กก็มาต่อพาหุรัตได้แต่ใครเดินพาหุรัตก็มักจะต่อพาเหล็กได้เช่นกันนี่สวิตไลท์นี่คือซื้อเครื่องได้ที่นี่เลยเว้ย 21,978 เยนคิดว่าถ้าคนมาเที่ยวน่าจะแท็กฟรีได้นะ1 2 3 4 4สี Nintendo Switch Lite ซื้อที่นี่ได้ Joy-Con ก็ได้นี่ไงตัว OLED ก็ซื้อได้ซื้อเครื่องได้เลยที่นี่ 37,980 เยนเจ๋งๆเนี่ยตัว OLED มี2สีนี่ตัวสปาตูน Edition ซื้อที่นี่ได้ว่ะเจ๋งๆก็มันคือ Nintendo อ่ะนะมันก็ต้องซื้อได้สิวะกูก็คิดอะไรโง่ๆมีโซนให้ลองเล่นด้วยว่ะเซลได้อ๋อโปเกมอนเฮ้ยโปเกมอนว่ะเฮ้ยนี่ไงเขาให้ลองเล่นได้นะตรงนี้คนหนึ่งกำหนดเวลา15นาทีโปเกมอนเจ๋งๆๆมาลองเล่นได้เอามี2เครื่องแต่เครื่องนี้ไม่เสียบสายว่ะก็คือมีเครื่องเดียวแต่มี4จอยนะมาลองเล่นได้ตึ๊งพิงกูมิงเกมอะไรอ่ะไม่ได้เล่นอ่ะไม่รู้จักด้วย
แต่มีโซนของตัวเองเลยเดี๋ยวว่าได้รับความนิยมพิงกุมินหน้ามึงเออดีวะมึงคือเกมอะไรอ่ะไม่รู้จักแกมึงคือเกมอะไรดูตัวมันดิเกมอะไรอ่ะสนุกไหมอ่ะใครรู้จักคอมเมนต์บอกหน่อยดิพิงมินบลูมเกมอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จักอ่ะภาค4แล้วด้วยเหรอทำไมกูไม่รู้จักวะเกมอะไรเนี่ยพวกกูเล่นเกมเยอะนะแต่คงเยอะไม่พอนี่ตรงนี้เขามีให้ลองเล่นได้ด้วยนะดูดิจอโคตรใหญ่อ่ะดูจอเทียบกับตัวน้องจอคือใหญ่มากมีให้ลองเล่นได้โอ้ยให้คนต่อแถวเล่นเต็มเลยเจ๋งว่ะมันคือทีวี9เครื่องมาเรียงต่อกันจอโคตรใหญ่มีจออย่างนี้ที่บ้านนี่ดูบอลคงสะใจน่าดูเรียบร้อยโห3ช็อปแล้ววันนี้นี่ไม่เดินโปเกมอนเซ็นเตอร์เลยนะแต่โปเกมอนโฮไม่ได้ตามถึงปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าแบบตัวอะไรมันชื่ออะไรว่ามันไปไกลเกินเอื้อมละเดี๋ยวไว้ต้องพาน้องที่เซียนเซียนโปเกมอนมาด้วยถึงจะสามารถไกด์เราได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเหนื่อยอยากให้มากันนะเพราะว่ามันทำดีจริงๆอ่ะคือเข้ามาแล้วแบบมันก็ว้าวแล้วยิ่งตอนนี้กระแสมาริโอมันก็แบบไปทั่วโลกด้วยตัวโซนมาริโอใน USJ เองมันก็พีคช็อปมันก็คงตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมาเปิดช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็แนะนำให้มากันคิดว่าทุกคนคงสนุกเต็มที่กันกับ Nintendo Store Osaka มาเลือกซื้อของก็ได้ที่ถ่ายมานี่ก็คือแทบจะครบแล้วแหละแต่ว่าอยากให้มาเองแหละเพราะของพวกนี้มันก็มีใหม่เรื่อยลองมาดูกันเองเผื่อมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปการ์ตูนไหนหรือเกมไหนที่ไม่รู้จักก็ขออภัยมาณที่นี้อาจจะไม่ได้ตามมากไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นโอเคแต่ยืนยันอีกครั้งนึงว่าอยากให้คนไทยได้มาช็อปนี้ดีจริงเติมเต็มวัยเด็กสุดๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แค่นี้แหละขอย้ำอีกทีว่าอยู่ห้างไดมารูโอซาก้าชั้น13ไดมารูอูเมดะชั้น13โอเคอย่าลืมมากันนะจ๊ะคนไทยทั้งหลายเปิดประเทศแล้วสำหรับวันนี้ประมาณนี้พอแค่นี้แหละพอจริงๆแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะมี Facebook แล้วนะตอนนี้อย่าลืมไปกดไลค์ Facebook ให้ด้วยไม่ใช่กดรีพอร์ตนะกดไลค์กดติดตาม Facebook ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันบ๊ายบาย